สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมและก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับผมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้สมหวังทุกประการในปีนี้นะครับแล้วก็เฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนครับผมและสำหรับกระดานในวันนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวครับใช้ม้าเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงครับใช้ม้ายงซ้ายสีขาวนะครับผมเริ่มเดินแปลกๆนะครับโดยเริ่มจากการทิ่มเบี้ยคู่ริมนะครับหลังจากนั้นมาก็ปู3เบี้ยที่ริมฝั่งซ้ายผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับก็ทิ่มยันเอาไว้ก่อนจะเริ่มกินตัดเข้ามาผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมทำการกินโต้ตอบหลังจากนั้นผู้เล่นสีแดงครับเอาม้ามาจับเบี้ยสีขาวครับผมเอาม้ามาป้องกันสีแดงครับผมจึงเปลี่ยนมาเดินโคนนะครับหลังจากนั้นสร้างเบี้ยคู่ขนานผู้เล่นฝั่งสีขาวครับทิ่มเข้าไปผู้เล่นฝั่งสีแดงครับทิ่มสวนลงมาหลังจากนั้นครับผมสีขาวสร้างกับดักกิน2สีแดงครับเอาเบี้ยมาผูกและในตานี้ครับผมเป็นอุบายของสีแดงที่น่าสนใจนะครับผมที่สีแดงนะครับจะทำการลอยเบี้ยเข้ามาแล้วทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวเอาโคนไปกินนะครับแต่บอกเลยว่าในกระดานนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวแก้ได้ดีนะครับซึ่งในความคิดผมนะครับผมว่าตรงนี้เป็นการเพิ่มความรู้ของผมอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะครับครับซึ่งถ้าตานี้นะครับสีขาวไม่เดินเม็ดมาเตรียมไปช่วยนะครับผมอาจจะทำให้เสียโคนหรือเสียม้าได้เลยทีเดียวสีขาวครับผมทำการเดินม้ามานะครับผมคาดว่าน่าจะต้องการซื้อทางเพื่อให้เบี้ยเขาไปหงายแต่ผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมเดินม้าไปกันไว้หลังจากนั้นครับสีขาวยังดึงดันนะครับเดินด้วยวิธีเดิมแต่สีแดงก็ไม่โต้ตอบอะไรครับทั้งสองฝ่ายครับผมเปลี่ยนมาเล่นที่ปีกขวานะครับโดยผู้เล่นฝั่งสีขาวครับทิ่มเบี้ยผู้เล่นฝั่งสีแดงเอาม้ามาจับเบี้ยครับหลังจากนั้นสีขาวจึงทิ่มไล่ม้าทำให้สีขาวครับผมทิ่มเบี้ยขึ้นไปเชื่อมทำให้เป็นการสร้างบ้านให้ขุนแดงนะครับสีแดงจึงทำการเอาเรือมากดขุนสีขาวหลบครับตรงตานี้นะครับผมมองไม่ออกนะว่าสีแดงคิดการอันใดอยู่นะครับจึงทำการเดินโคนมาให้กินแต่สีขาวเหมือนเห็นนะครับแล้วก็ไม่กินด้วยแต่ผมมองไม่ออกนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงหลังจากสีแดงนะครับเอาโคนมาให้เบี้ยกินนะครับเบี้ยไม่กินดังนั้นสีแดงจึงทิ่มโคนเข้ามาอีกครับคราวนี้สีขาวครับใช้เม็ดกินแล้วครับทำให้มีแต้มกิน2ในจุดนี้สีขาวครับผมเริ่มหมุนม้ามาใช้งานครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงเตรียมจะซ้อนเรือสีขาวครับผมมองการไกลนะครับผมไปถึงตาลุกคาดจึงเดินม้ามาเพื่อจะลุกคาดนะครับส
สีแดงครับผมก็เอาโคนกินเรียบๆนะครับผมทำให้สีขาวเอาเบี้ยเข้าไปหงายไล่ม้าได้สีแดงครับผมจึงเอาม้าถอยนะครับไปต่อม้าหรือจับเบี้ยคราวนี้สีขาวครับเอาโคนเข้ามาผูกสีขาวครับผมเดินเรือมารอนะครับเตรียมที่จะหาจังหวะกิน2ครับและต่อจากนี้นะครับผมสีแดงนะครับมีแต้มเด็ดอีกแต้มหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนจากการลุกคาดเรือมาเป็นค่อมสองเรือและกินเรือได้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งในตานี้นะครับผมตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมสีแดงนะครับยังต้องตีลุกอยู่แต่ว่าพอสีแดงครับถอยมากินเบี้ยเท่านั้นจึงถึงบางอ้อและแม้แต่ลำดับการกินของกระดานนี้นะครับผมก็อาจจะส่งผลให้ถึงกับแพ้ได้ตอนนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวเริ่มบีบพื้นที่เข้าไปหาผู้เล่นฝั่งสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและในตอนนี้นะครับผมสีแดงต้องยอมแลกเรือทิ้งไป1ลำนะครับแลกกับการไม่ให้จนตอนนี้ผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับยังใจเย็นนะครับทยอยกินตัวหมากของสีแดงไปเรื่อยThank you.
ผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับทำการตีลูกฝั่งสีขาวคราวนี้ผู้เล่นฝั่งสีขาวโอม้านะครับผมผูกกับเบี้ยหงายป้องกันไว้ผู้เล่นฝั่งสีแดงไม่ยอมแลกนะครับทำให้บีบพื้นที่ของสีแดงได้อีกจากนั้นครับผมภาพนี้คือสีขาวเอาโคนลุกจนนะครับผมครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ